วันนี้ลุงใหญ่ก็นำเสนอโบสถ์คาทอลิกวัดในซึ่งอยู่ที่บางนกแฝกเป็นโบสถ์ที่สองเป็นลูกของวัดบางนกแฝกวัดแม่พระมันเกิดที่คนมาดูสถาปัตยกรรมความสวยงามต่างๆของวัดนั่นเยอะมากนี่ก็อยู่ในสวนครับห่างจาก 2-3 กิโลวันนี้ก็มีงานเล็กๆเป็นงานครบปีของญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งซึ่งสนิทสนมกันตอนนี้รู้สึกว่ามีบาทหลวงกำลังประมาณว่าใช่ประมาณว่าทำพิธีกำลังเทศนาอบรมเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันจะได้รู้สมัยก่อนเนี่ยนะครับเวลาฉลองวัดเนี่ยเป็นเรามีกลิ่นไอของความร้อนรนนะครับของตระกูลบางนกแฝกซึ่งบรรยากาศค่อนข้างที่จะดีก็คือก็การฉลองวัดต้องเตรียมประมาณหนึ่งอาทิตย์ต้องไปตัดใบของมะพร้าวนะครับแล้วก็ชาวบ้านทุกคนผมเห็นว่ามีทุกกลุ่มได้ไปเตรียมนะครับแล้วก็หน้าที่ผมจำได้ว่าในที่สภาวัดก็แต่งตั้งสามท่านมีหน้าที่ขวากวัดนี้สูงก็แต่ว่าน่าจะเป็น25หรือ30เมตรคือต้องขวากนะครับแล้วก็ตลอด4ปีที่ผมอยู่เป็นประหลัดหน้าที่ก็คือผมหน้าที่คือขวากวัดก็มีผมกูสงก็เกยยั่วอีกคนหนึ่ง3คนตอนนั้นกูสงอายุก็69แล้วจำได้นะครับแล้วก็เกยยั่วก็50กว่าก็ตกลงกันสามคนว่าใครหนุ่มกว่าก็ต้องเป็นคนปีนขึ้นไปนะครับครูสมบอกไม่ต้องกลัวก็ผมก็เลยยกจับมันไม่ต้องกลัวตกแรกๆก็กลัวทั้งตายแต่จะดู29ต้องปีนขึ้นไปแล้วก็กว่านะครับจนกระทั่งทุกปีก็เป็นแบบนี้เราก็สามคนก็สนิทกันตรงนี้นะครับแต่ก็น่าเสียดายที่ก็ตายตรงนั้นนะครับท่านสิ้นใจตายไปหมดแล้วไปวันปีนด้วยหรือว่าครูโสมนะครับระหว่างที่กวาดวัดก็มีโอกาสพูดคุยท่านก็สอนหลายอย่างสิ่งที่เราได้เห็นในระบบครอบครัวพ่อปีนี้350ปีเพราะว่าเราต้องการจะรื้อฟื้นพัฒนาการต้องการรื้อฟื้นบรรยากาศแห่งคาทอลิกแล้วก็ดูว่าเราจะทำยังไงก้าวเดินต่อไปก็เห็นว่ามีบรรยากาศหลายสิ่งหลายอย่างเป็นต้นนะครับตระกูลเก่าในบางนกแฝกนะครับก่อนอื่นก็คือว่าพ่อบ้านแม่บ้านเนี่ยก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีต่อลูกแล้วก็เห็นว่าเขาเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ว่าการทำมาหากินหรือว่าทำกิจศรัทธาการสวดภาวนาการทำธรรมเนียมการอดอาหารหนึ่งชั่วโมงก่อนรับศีลหรือว่าหลายอย่างพ่อบ้านแม่บ้านกุศลก็เป็นพ่อบ้านที่ดีที่เป็นแบบอย่างนะในการอบรมลูกสอนแล้วก็ศรัทธาต่อพระทุกวันอาทิตย์ต้องไปวัดการสวดในบ้านในสมัยก่อนเขาคิดว่ามันแม้ว่าเราย้อนหลังไม่ได้ก็เห็นว่าไม่ควรจะพูดถึงความหลังแต่ว่าบางอย่างที่ดีมันมีอะไรที่ซ่อนอยู่ในความดีที่ซ่อนอยู่ลูกทุกคนต้องไปวัดในสมัยก่อนลูกทุกคนไปวัดแม้แต่ว่าเมื่อ35ปีที่แล้วก็เห็นว่าเด็กนักเรียนประมาณเกือบ500คนมาวัดเกือบ 100% เพราะว่าทุกวันจันทร์พ่อเรียกเด็กวันไหนไม่เข้าวัดใน500กว่าทีแต่ละอาทิตย์ไม่เกิน10คนนะที่ไม่มาวัดเพราะว่าบ้านนั้นอาจจะพ่อแม่ไม่อยู่บ้านหรือว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นี่เป็นบรรยากาศที่ทุกคนก็จะมีการสืบสายเลือดสืบวิธีคิดสืบวิถีชีวิตแบบคาทอลิก 100% นอกจากนั้นบ้านก็เห็นว่ามันสิ่งที่ดีงามบางว่าบ้านเน้นลูกต้องแก้บาปทุกเดือนหลายบ้านก็เห็นหลายตระกูลจดเลยลูกไปแก้บาปวันที่เท่าไหร่จดไว้ที่ปฏิทินแล้วก็ลูกนานแล้วเดือนกว่าก็สังเกตลูกแก้บาป
มันเป็นถ่ายทอดบรรยากาศที่ดีไม่ใช่เรื่องสิ่งหนึ่งที่บางละแวกในสมัยพ่อเป็นเนพ่อรู้เลยเนจากบางละแวกเยอะกับบางเตมันพวกนี้ไม่เยอะสมัยก่อนไม่ค่อยเยอะบางละแวกนั้นมีลูกต้องส่งเข้าอารามกุศลประสงค์ชิตเตอร์ประโยคสี่นี่ก็เข้าอารามนะยายยูนยายยูนนี่เป็นลูกพี่พ่อเก่าเวลาเข้าอารามเวลาพ่อมีความทุกข์ใจก็ไปปรึกษาท่านประธานสภาที่เคารพครบได้นี่แหละท่านก็ไปแต่ว่าอยู่อีกปีแค่นี้ออกอารามบ่อยพ่ออยู่ที่บ้านเองนะก็ไม่มีที่ปรึกษาแก่ที่ปรึกษาพ่อนี่คือสาเหตุว่าวิถีที่มันมีหลายเรื่องแต่ผมคิดว่าเนี่ยเป็นวิถีชีวิตแบบนี้มันจะมีคำตอบถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์ของวัดเนี่ยชัดเจนเลยวัดปัจจุบันที่เราสร้าง122ปีโดยพ่อป่าเนี่ยสร้างด้วยสาเหตุเดียวเพราะว่าชาวบ้านศรัทธาเหลือเกินและในเขียนว่าศรัทธาล้นล้นมีการประกาศศาสนามีการชาวบ้านแต่ละคนนอกจากมั่นเรียกว่ามั่นคงในชีวิตคาทอลิกยังเชิญชวนพี่น้องต่างความเชื่อมานับถือคริสต์จนกระทั่งมีสัตว์2,000กว่ากำลังจะย่าง3,000คนพ่อเป่าตัดสินใจสร้างเลยในปีตั้งแต่ใช้6ปีเนี่ยที่ศักราช1990จนถึง996ในประสร้างเสร็จนี่เป็นที่ไปที่มาที่พ่อคิดว่าความกตัญญูที่เรามีต่อบรรพบุรุษมันเป็นสายโซ่แล้วก็เป็นสิ่งซึ่งน่าสนใจที่เราจะต้องสืบต่อจิตรงของบรรพบุรุษนี่คือความกตัญญูที่แท้จริงส่วนพระคัมภีร์ในวันนี้2บทบทแรกนั้นเป็นการพูดแบบเรียบง่ายในวิธีการปฏิบัติต่อกันด้วยความเรียบง่ายคือเอาซื่อๆเลยไม่ต้องมีเล่ห์เหลี่ยมอย่าเป็นขโมยก็อาจจะโดน เขานินทาแล้วก็อาจจะโดนอับเป็นเป็นวิธีชีวิตที่ซื่อแล้วก็ซื่อมากกว่านั้นก็คือว่าในพระวรสารพูดถึงเด็กเล็กๆเด็กนั้นเป็นสัญลักษณ์ของอย่างแรกคือความบริสุทธิ์นะความบริสุทธิ์ผุดพองเพราะฉะนั้นบาปที่หนักที่สุดของพระศาสนาจักรตามแม้ว่ามันไม่ใช่บอกว่าหนักตนกระเทินแต่เป็นบาปที่สงวนไว้สำหรับสังฆราชก็คือการทำแท้งเนี่ยนะครับก็เพราะว่าเด็กเป็นผู้บริสุทธิ์และคนที่ทำแท้งก็จิตส่วนภาวนาจิตมาวัดนะที่ทำกิจการหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อไว้วางใจต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าในโอกาสนี้ขอให้เราได้คิดถึงบรรดาเด็กและก็เยาวชนเป็นต้นคนในครอบครัวของเราเป็นต้นการปลูกฝังบรรดาลูกหลานของเราให้รักพระเจ้าและพระเจ้าต้องมาอันดับหนึ่งเหมือนพี่น้องคริสเตียนเนี่ยที่เราคริสเตียนนี้กับเราจริงๆเราว่าเราก็ดีกว่าเขาหลายอย่างเรามีดีแต่สิ่งหนึ่งที่เขาสอนให้รักมากก็คือต้องรักจริงๆวันอาทิตย์ต้องมาสรรเสริญพระเจ้าวันอาทิตย์ห้ามไปติวหนังสือที่อื่นเพราะเน้นมากนะคริสเตียนเขาบอกข้อดีและข้อสะดุดนะบอกว่าวันนี้อาทิตย์ในเดือนนี้หรือวันนี้มาคิดพระเจ้าวันหน้ามาพระบิดาผู้ทรงสัมพันธ์พาดูสถานที่มันดีตรงไหนรู้ไหมดีตรงคลองเนี่ยโอ้โหเฮ้ยพ่อมากินเนื้อต้มเพียบเลยนี่วันนี้เป็นสิบเลยเหรอแอบอยู่ตรงนี้ไม่เห็นถ่ายหลังพ่อดื่มน้ำพาไปดูเนื้อต้มดีกว่าฝั่งนู้นมีกอน้ำกำลังขึ้นเลยไหลแรงมากกออะไรที่หอมๆในรสใบอะไรเนาะใบอะไรก็ไม่รู้นี่หลังฉากคนนี้เก่งมากไม่ต้องหลังฉากเป็นผู้ศรัทธาในเนี่ยแล้วชาวบ้านบ้านอยู่เงี้ยกระไดสแตนเลสด้วยไอ้ราวบันไดเห็นไหมบ้านอยู่ในพุ่มไม้ดูน้ำแรงมากนี่เป็นห้องน้ำ
คนเยอะเท่ากับคนเยอะคนเยอะเท่ากับวันอาทิตย์เลยใส่จะมากินเนื้อต้มเหมือนมั้งทำคลิปเดียวให้จบเลยพาไปดูสถานที่จัดเลี้ยงมีโต๊ะ V ด้วยนะโต๊ะพวกบัตรหลวงมีโต๊ะ VIP นี่ก็เป็นบรรดาญาติเพื่อนครับที่อยากให้ดูมากคือให้ดูของน้ำตรงนี้มีสะพานที่เมื่อกี้ลุงใหญ่ขับรถผ่านมามีประปาหมู่บ้านก็ที่นี่เป็นวัดเล็กก็จริงแต่ก็มีพิธีจัดงานศพต่างๆได้แต่ลุงใหญ่งานศพอาจจะมาจัดที่นี่นี่93ปีเขาอยู่ทำไมคงพาไปดูที่ที่เขาจัดอาหารเอาไว้เลี้ยงแล้วเดี๋ยวสักครู่จะให้ดูว่าครับสวัสดีครับนี่เป็นขนมเบื้องซึ่งวัสดุที่ใช้อันนี้เป็นเลือกใช้โฟมนะคนที่นี่ฉลาดก็ดูนะก็คงอยากรู้ว่าทำไมถ้าลุงเป็นใครแต่ว่าก็เรื่องเขาไปถามหาข้อมูลจากคนอื่นกันนะครับว่าเป็นใครมีของหากินยากนี่ก็หากินยากทำยากยายนี่แกอายุสัก80แล้วมั้งถ้าว่าถ่ายที่หมวกนี่ไปเลยไม่แน่ออนทัวร์จะได้เข้าไปดูก็ไม่แน่ออนทัวร์ให้ยังเข้าไปดูเออขอบใจมากThank you.
ข้าวมันไก่นี่มาจากไหนหนูวัดบางกล้วยค่ะวัดบางกล้วยหอยทอดตรงไหนวัดบางกล้วยหอยทอดทอดกำนันตำบลลงทีมาด้วยกันเลยเหรอมาด้วยกันเลยเหรอกำนันชื่อกำนันยิ่งกำนันยิ่งใช่นั่นกำนันบางนี้ลงอันนี้ลงพีกำนันสุประชัยลุงคนรุ่นโบราณไงลุงก็เลยแกล้งแซวกำนันยิ่งกำนันยิ่งเขาเป็นเก่าแต่บางนี้ลงอันนี้เขาอยู่ลงพีค่ะอ๋อใกล้ๆกันใกล้กันญาติกันด้วยญาติกันด้วยเหรอโอ้มันไก่น่าทานมากสุดยอดสองแล้วนะนี่พามาดูตรงนี้เขาขายอะไรอ้าวตรงนี้ขายอะไรจ้าน้องเนื้อต้มค่ะโอ้เนื้อต้มเจ้าหอมสวัสดีครับโอ้ยไอ้มาเลยยังมุกข้าวมาเจียกาอะไรเนี่ยอ้าวชิบหายไม่อยากจะเตะเท้าชิ้วจะต้องเด็ดกินอะไรยังฮะเฮียไปกินบ้านในพันมาแล้วกินกาแฟเฮ้ยเอาสวัสดีหนูเอาม้ามเยอะๆฉาเอ้ยม้ามด้วยตับด้วยนะส่วนเพื่อนกันโต๊ะกี่โต๊ะ3โต๊ะโต๊ะ2ตรงไหนริมนู้นเหรอนี่พ่อทั้งหมดกี่องค์มึงไปนับมายังเนี่ยพ่อก็เลยกลัวนี่ให้ของพ่อไม่ใช่เหรอเนี่ยโต๊ะละ2แสดงว่าพ่อ6องค์ของพ่อนะกว่าพ่อกว่า6พ่อเยอะมากเดี๋ยวไปดูมาแล้วพ่อเยอะมากนี่เข้าหลังร้านเลยอันนี้ทำไมมี2แบบอ่ะอันนี้มีน้ำอันนู้นเนื้อเหรอโอ้เนื้อต้มเนื้อต้มเดี๋ยวนี้ทำยุ่งมากพิธีการเยอะมากไอ้อ้วนของกูเอาเนื้อได้น้อยเอาครึ่งไหนเยอะเพราะกูกินได้นิดเดียวด้วยมาแล้วหอยทอดว่าบางกล้วยแน่ๆเลยหอยทอดกำนันหอยทอดรุ่นใหม่ก็ไปเรื่อยใช่หอยทอดวัดบางกล้วยไหมทอดแป้งไม่มีอะไรอีกอ๋อหอยทอดแล้วก็มีทอดมันกินหวัดไหวไหมเนี่ยสังเกตอย่างที่นี่นะฮะจะใช้ภาชนะที่ทอดมันสุดท้ายแล้วครับอันนี้เป็นทอดมันทอดมันครับทอดมันมาจากไหนเนาะครับมาทอดมาจากไหนเอ่ยอุ้ยน้องเปล่าพี่ปทุมธานีเหรอเอาที่นี่ครับเพราะว่าทอดมันสุดท้ายแล้วคงไม่มีนะโอเคสวัสดีเฮียโอ้สุดยอดสวัสดีครับลูกคงถ่ายครบอ่ะโอเคครับแค่นี้พอคุณยายคงถ่ายให้ครบเลยนะครับกดไลค์กดแชร์ไม่แน่ออนทัวร์เดินคุยถ่ายด้วยอยากจะดีอย่าลืมกดติดตามครับวันนี้มีแรงเพราะว่ากินข้าวครั้งสุดท้ายเอ้ยครั้งแรกติใน10วัน11วันด้วยเมื่อคืนนี้ก็เดี๋ยวกดติดตามครับอันนี้ก็กำลังจะเลิกแล้ววัด